มาแล้วสวัสดีครับกลับมากันแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยก็ว่าได้ก็สวัสดีกันอย่างเป็นทางการก่อนครับวันนี้ดูภาพก็ได้กลับมาอีกครั้งมีหลายเล่มเลยที่แบบว่าติดค้างกันไว้นะแบบจะมารีวิวมาแกะกล่องมาแกะซองโอ้บางเล่มก็ซื้อมาหลายปีแล้วลืมแล้วก็ยังไม่ได้แกะเลยก็มีใช่แล้วเหนื่อยครับตอนเมื่อกี้เซตกล้องเซตไลน์นิดหน่อยก็โปรดักชันก็อาจจะไม่ค่อยแบบโตเหมือนคนอื่นเขานักเท่าไหร่นะเพราะผมยังจะต้องเก็บประสบการณ์ตรงนี้นิดนึงก็จะว่ากันเลยเดี๋ยวคราวหน้าก็จะพยายามหาตัวเก็บเสียงที่ดีกว่านี้อะไรอย่างนี้ใช่ครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมีหนังสือด้วยกันอยู่ประมาณ4เล่มนะครับที่จะเอามาโชว์ก็เรามาเริ่มตามลำดับกันเลยดีกว่าหนังสือเล่มแรกก็จะเป็นหนังสือที่อยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะครับนี่คือ National Geographic 125ปีซื้อมาตั้งแต่มันออกอะน่าจะมี3ปีแล้วก็ว่าได้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเคยแกะมาดูแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยแกะอีกเลยวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูนะครับก็จะเป็นกล่องหนาใช้ได้เลยข้างหน้ากล่องจะเขียนไว้แล้วก็มีโลโก้ National Geographic 125ปีตัวนี้ผมซื้อมาที่ราคา1,350บาทนะครับร้านไนอินนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่รู้สึกจะเป็นร้านไนอินครับผมตอนนี้ก็ยังหาซื้อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้บนเว็บ9 in ก็ไม่ได้มีเขียนไว้ว่าหมดสต็อกแถมมันยังลดอีกตั้ง 15% เป็น Black Friday โปรโมชั่นนะครับลด 15% ก็เหลือประมาณ 1,147 บาท50สตางค์ใช่แล้วประหยัดไปตั้ง200กว่าบาทโอเคเดี๋ยวมาแกะกันให้ดูเลยกลิ่นนี่เต็มไปด้วยความเก่าแก่ที่ไม่ได้แกะเลยโอเคหนังสืออยู่ข้างในนี้นี่คือร่างหน้าต่างหนังสือจริงเล่มเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าแฟนบันแท้ของ NG เนี่ยควรจะมีเลยนะครับมีไว้ครอบครองมีไว้เก็บสะสมเนี่ยเพราะว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นมาเหตุการณ์สำคัญอะไรอย่างเงี้ยตลอดจนเรื่องราวบางเรื่องที่เราไม่รู้นะนั่นแหละนี่ผมกำลังอ่านอยู่ตรงหน้าเว็บมาเป็นเวลา125ปีก็จะคอนเทนต์ก็จะเป็นในรูปแบบของภาพผมบอกเลยเล่มเนี้ยภาพแจ๋วมากๆหน้าปกก็เขียนไว้เลยว่าภาพถ่ายในตำนานการผจญภัยการสำรวจและการค้นพบที่เปลี่ยนโลกเดี๋ยวมาเปิดให้ดูบ้างอียิปต์พีระมิดและสฟิงซ์นั่นเองนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสหรัฐประชาธิปไตยคองโกน่าจะเป็นป่าไม่ป่าก็เป็นแอ่งภูเขาไฟนะครับก็จะมีภาพที่เรียกว่าใช้ได้เลยแล้วก็จะมีเรื่องราวอันนี้ก็จะไม่ใช่เป็นหนังสือภาพจ๋าอะไรอย่างนี้จะมีเรื่องราวมีคอนเทนต์ให้เรียนรู้ก็เรียงลำดับไปตามปีอะไรอย่างเงี้ยครับผม
พูดถึงใครเป็นใครอะไรอย่างนี้เล่มนี้เรียกได้ว่าเป็นหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ชั้นดีเลยเพราะได้แบบผมจะเก็บไว้ให้ลูกไว้ให้หลานได้อ่านนะมีทั้งภาพมีทั้งเรื่องราวอย่างเงี้ยเต็มมากตัวหนังสือตัวนี้เป็นรูปแบบปกแข็งครับปกหนากระดาษคุณภาพใช้ได้เลยถือว่าคุ้มค่าต่อการครอบครองและเก็บสะสมโอเคเดี๋ยวเรามา move on กันไปเล่มต่อไปกันเลยนะครับเล่มนี้มันจะเก็บยากๆนิดหนึ่งถ้าเราจะเก็บเข้ากล่องผมไม่ค่อยอยากจะให้ขอบหนังสือมีรอยสักเท่าไหร่หนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคเสร็จไปแล้วกับเล่มแรก National Geographic 125ปีเล่มต่อไปกันเลยเล่มต่อไปจะค่อนข้างที่จะพิเศษมากๆนะครับหลายคนก็อาจจะมองเห็นในวิดีโอแล้วบ้างเล่มต่อไปนี้คือหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับจะเป็น Through the Lens of His Majesty the King ภูมิพลอดุลยเดชก็จะเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของนายหลวงองค์รอรัชกาลที่9นี่เองอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นปกอ่อนนะครับผมไม่ได้จองอันนี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปต่อคิวรอซื้อตอนนั้นเป็นตอนที่เขาเพิ่งประกาศมาว่าให้ได้คนละ2เล่มผมก็ซื้อปกอ่อนมา2เล่มเนาะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้ซื้อเจ้าเล่มปกแข็งนี้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ซื้อมา2เล่มเราก็ว่าเนี่ยถ้าเราได้ปกแข็งมาเนี่ยปกอ่อน1เล่มเนี่ยหรือ2เล่มเราอาจจะให้เป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ที่เรารู้จักเป็นเรียกกันภาษาชาวบ้านนะก็จะเป็นคลังเก็บภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของนายหลวงรัชกาลถ้าใครมีโอกาสได้ไปที่หอศิลป์แล้วได้ไปดูตัวเอ็กซิบิชันของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะจำภาพนี้ได้ครับเป็นรูปเงาของท่านเองก็คือจะเป็นภาพหน้าปกเช่นกันข้างหลังก็จะเป็นรูปตัวtexture กำแพงที่มีเงาของท่านปรากฏอยู่หนังสือค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าพิเศษมากๆนะครับก็จะมีทั้งมีเป็นเรื่องราวภาพถ่ายที่ถ่ายโดยฝีพระหัตถ์ของร.9เองภาพถ่ายบางภาพก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเกิดมาเกือบจะ30แล้วก็เพิ่งจะเคยเห็นก็เพราะว่าไปดูที่หอศิลป์มาเนี่ยแหละครับเป็นเล่มที่ผมมองว่าควรที่จะมีไว้ครอบครองเนาะในมุมมองผมในมุมมองของช่างภาพคนหนึ่งผู้ที่รักการถ่ายภาพอย่างน้อยหนังสือเล่มนี้ก็มีไว้พูดถึงให้ลูกให้หลานได้เป็นเรื่องราวแล้วก็จะมีแบบวันที่ที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับบางภาพก็จะมีแคปชั่นเรื่องราวอะไรอย่างงี้ด้วยอย่างเช่นรูปนี้ก็จะเป็นรูปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพพระราชสุดาแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธออันนี้ท
ที่เชียงใหม่เนาะอันนี้ปี2521ที่อ่างเก็บน้ำใช่ไหมไม่ใช่ที่เชียงใหม่ไม่ทราบเหมือนกันที่ไหนน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำเนาะผมว่าก็จะมีเรื่องราวของท่านก็อย่างเช่นภาพนี้เป็นภาพที่หลายท่านน่าจะคุ้นเคยนะครับหนังสือเล่มนี้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนี่ยได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นโดยสมาคมภาพถ่ายประเทศไทยหรือ RPST นี่เองนะครับแล้วตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วคือสำหรับปล่อยให้ผู้คนมาเข้ามาซื้อเข้ามาจับจองอาจจะหมดแล้วคือบางส่วนเนี่ยทาง RPST เองก็เก็บไว้เป็นของรางวัลในส่วนของกิจกรรมการถ่ายภาพในส่วนของหนังสือปกอ่อนเล่มนี้ผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่วะ200 200หรือ199แต่ไม่ถึง500อ่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะ200นะถ้าผมจำไม่ผิดจริงอันนี้ผมขอโทษด้วยบังเอิญผมมีเวลาพอดีก็เลยแล้วเขาประกาศปกว่าจะมีการจัดจำหน่ายปกแข็งผมก็เลยเข้าไปในส่วนของปกแข็งเนี่ยเขาลิมิตไว้ว่าคนละเล่มอันนี้คนละสองอันนี้คนละเล่มนะปกแข็งก็ในส่วนของคอนเทนต์ก็ไม่แตกต่างอะไรครับเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ตัวหนังสือนี่อาจจะดูมีความแข็งแรงกว่าอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนกันเลยครับผมใช่แล้วเพียงแต่ว่าของปกแข็งเนี่ยจะมีความหนาของปกเพิ่มขึ้นมามากกว่าเท่านั้นเองโอเคเสร็จกันไปแล้วอีกเล่มหนึ่งเล่มที่สามนี่จะเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยก็ว่าได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะพิเศษมากครับโอเคแป๊บนึงนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วโอเคปิยะราชกุมารีหนังสือเล่มนี้ Beloved Princess เป็นหนังสือประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับตั้งแต่ปี32จนถึงปี58โดยนายนิติกรนายนิติกรนี่คือช่างภาพที่ได้มีโอกาสเก็บภาพของสมเด็จพระเทพนะครับผมเล่มนี้ซื้อมารอบที่เข้าไปซื้อภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ปกแข็งเสร็จปุ๊บเราก็มีจำหน่ายเล่มนี้โดยที่มีคุณนิติกรนั่งเซ็นกำกับหนังสือให้ด้วยก็ถือว่าโดยขนาดนะครับก็ค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลยกันในส่วนหนังสือนี้จะเป็นหนังสือประมวลภาพเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของคุณนิติกรตรงนี้ก็จะกล่าวไว้ว่าเป็น Portrait of Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธรนะครับกระดาษนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณภาพสุดยอดก็จะเป็นเรื่องของคำนำอะไรอย่างนี้ก็เป็นภาพที่จะเรียงตามช่วงเวลาปีไป2532ตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกแล้วเนี่ยจริงๆติดอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเป็นภาพขาวดำเป็น portrait เลยก็ว่าได้ของพระเทพ
นั่นเองครับอันนี้ปี90นะปีนี้ผมเกิดแหละนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนังสือประมวลภาพ Portrait ของสมเด็จพระเทพเลยก็ว่าได้นะครับประมาณนี้แล้วหลังจากเสร็จในส่วนของPortrait แล้วก็จะเป็นเป็นตัวคอนเทนต์ของคุณนิติกรนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยที่มีหัวคอนเทนต์ว่าผลงานแห่งชีวิต The proudest work of my life ก็จะพูดถึง เรื่องราวประสบการณ์ช่วงเวลาในการเก็บภาพถ่ายของสมเด็จพระเทพนะครับเรื่อยๆมานะครับผมเป็นหนังสือที่น่ารักมากครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่ารักมากนะครับโอเคก็เสร็จกันไปแล้ว3เล่มน้ำหนักใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับส่วนเล่มสุดท้ายเนี่ยจะค่อนข้างพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงคือหลายคนอาจจะรู้จัก Kickstarter ที่เป็นเว็บแพลตฟอร์มที่แบบว่าเปิดโอกาสให้ถ้าใครอยากทำอะไรก็ให้เขียนไอเดียให้เขียนตัวคอนเทนต์ลงไปแล้วก็ระดมทุนจากทุกๆคนบนโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันมีหนังสืออยู่เล่มนึงที่ผมได้แบ็คเข้าไปช่วยเขาระดมทุนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหนังสือตัวนี้แป๊บหนึ่งข้างล่างเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บสิ่งนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็น instance คือ a book of instant film note เป็นหนังสือภาพฟิล์ม instant หรือฟิล์มสำเร็จรูปปะใช่ไหมที่เขาเรียกกันก็จะเป็นภาพ note ประมาณนี้แต่ที่ค่อนข้างที่จะพิเศษเลยก็คือว่า เล่มนี้เป็นภาพถ่ายของนางแบบพวกนางแบบนิตยสารหรือนางแบบในแบบพวกโมเดลอินดัสทรีเนี่ยที่เขาเคลมว่าเป็น9 of New York most phenomenal model ก็น่าจะค่อนข้างที่จะเป็นตัวท็อปๆเลยก็ว่าได้นะครับของครับผมเป็นเมลมาจากนิวยอร์กนี่เองนี่เขียนไว้บรุกลินนิวยอร์กนะครับก็จากคุณเนธาน WAHL Well น่าจะเนธาน Well นะครับตรงนี้จะเขียนเลยกับ Handle with care do not bend thank you นะครับระวังหน่อยอย่างออะไรมันนะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับสภาพมาถึงบ้านยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นมันก็จะมีเย็นๆนิดนึงแต่แบบตัวหนังสือภาพเองผมว่าก็คงจะไม่ชำรุดเดี๋ยวหากันไกลก่อนอันนี้ก็จะเป็นการแกะซองใช่เป็นการแกะซองก็กันไกลเลยละกันนี่คือภาพข้างในก็จะมีแผ่นรองกันไว้อีกแผ่นหนึ่งนะครับมาแล้วนี่ผมแกะเลยเนี่ยครั้งแรกเลย
นี้อะไรน่าจะเป็นแท็กเลยกันโอ้ตั้งแต่ซื้อหนังสือภาพมายังไม่เคยเจอหนังสือภาพแบบนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่แปลกดีหรือว่าบ้านเราไม่ค่อยทำอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันค่อยๆแกะจริงๆนะผมมีถุงมือจับภาพนะคือถ้าไม่อยากให้ภาพหรือหนังสือเป็นรอยไขมันนิ้วมืออะไรเงี้ยก็ควรจะใส่ถุงมือซึ่งผมมีถุงมือทำไมผมไม่ใช้ตั้งแต่เล่มแรกถูกต้องแล้วถุงมือก็วางอยู่นี่ช่างมันเถอะก็ใส่ไซส์เพิ่มทำไมไม่ใส่ตั้งแต่เล่มแรกโอ้โหทีนี้เราทำตัวเหมือนแบบเป็นนักอนุรักษ์สมบัติอะไรอย่างนั้นเลยโอเคคอยรู้สึกแบบมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้านหลังอันนี้น่าจะแกะออกได้เขาบอกว่า peel at corner to remove ก็แกะตรงขอบๆนะแล้วเอาออกอะไรอย่างนี้ข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีคำว่า instance นะครับตรงข้างล่างมีรอยงอนิดหนึ่งน่าจะเป็นแบบกระแทกอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเลยทับให้มันเรียบๆไม่แปลกใจนะครับมาจากนิวยอร์กเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือภาพถ่ายจากโพลารอยด์นะครับเป็นฟิล์มโพลารอยด์เปิดออกมาก็เป็นคล้ายแบบคำนำอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเพียวๆเพลนๆนะครับของนางแบบนิวยอร์กอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นหนังสือภาพนูดนะครับเขาบอกว่ามันมีความจริงอยู่ในโพลารอยด์นี่คือนิยามที่ตัวช่างภาพเองได้กล่าวไว้ใช่นี่ก็จะบอกเป็นInstagram ของโมเดลก็มีแอลลี่แอนนาอานิต้าแอชลีย์บริดเจ็ตซาดี้ซานตินส์ชานอนสเตฟานีโซอี่มาเนี่ยก็มี IG ของพวกนางอะไรอย่างนี้ก็ตอนนั้นซื้อมาไม่ได้แพงครับรู้สึกว่าจะจ่ายระดมทุนไป25เหรียญ US ดอลลาร์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ถูกกว่าหนังสือภาพหลายเล่มเลยก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกครับกับการสั่งหนังสือภาพโดยเป็นโครงการระดมทุนจาก Kickstarter นะครับก็ประมาณนี้เนาะใช่ประมาณนี้ที่จริงก็ยังเหลืออีกหลายเล่มเลยแต่เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าวันนี้4เล่มใช่4เล่มมี NG มีภาพถ่ายฝีบ้านมีประมวลภาพประเทศแล้วก็มี Instant เรื่องนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะรีบกลับมาแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาแชร์มาโชว์มาแกะกล่องมาแกะซองอะไรที่มันเกี่ยวกับภาพหนังสือภาพอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับมานั่งแกะถุงมือซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่ใช้ถุงมือที่ซื้อมา